สวัสดีนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาขึ้นบทใหม่เนาะก็คือบทที่4เรื่องทศนิยมแล้วก็เศษส่วนนะคะสำหรับขึ้นบทใหม่เนาะนะคะเวลาที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเนี่ยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนขึ้นนะคะบทที่4เรื่องทศนิยมและเศษส่วนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของค่าประจำหลักของทศนิยมนะคะแล้วก็การเปรียบเทียบทศนิยมนะคะอ่ะโอเคอันแรกเรามาเริ่มกันที่ค่าประจำหลักของทศนิยมก่อนนะคะนักเรียนคะทศนิยมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็ส่วนที่อยู่หลังทศนิยมนี่นะคะตามตารางที่ครูให้มาเลยนะคะส่วนที่จะเป็นจำนวนเต็มเนี่ยเราก็จะเริ่มกันที่หลักหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนที่เป็นอยู่หลังจุดทศนิยมเนี่ยนะคะเรียนมันจะเริ่มที่หลักส่วน10จำให้ดีนะคะเริ่มที่หลักส่วน10หลักส่วน100แล้วก็หลักส่วนพันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะส่วนตัวเลขค่าประจำหลักของมันเป็นอะไรนะคะหลักหน่วยในที่นี้นะคะเราแทนด้วย1นะคะหลัก10ก็เป็น10นะคะหลัก100ก็เป็น10ยกกำลัง2นะคะ10ยกกำลัง2นักเรียนเคยเรียนไปแล้ว10กำลัง2ก็คือ10คูณกันกับ10นะคะ10 10ก็มีค่าเป็น100นะคะถ้าเขียนให้อยู่เลขในเลขของยกกำลังก็จะได้เป็น10ยกกำลัง2นะคะถ้าเป็นหลักพันก็คือ10ยกกำลัง3หลักหมื่นก็เป็น10ยกกำลัง4ไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปมาดูส่วนที่อยู่หลังทศนิยมนะคะหลักส่วน10ก็จะคือ1ส่วน10เลยนะคะหลักส่วนเราก็คือ1ส่วน10ยกกำลัง2นะคะหลักพันก็เป็น1ส่วน10ยกกำลัง3แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้นักเรียนจำไว้ว่าถ้าเป็นหลักที่อยู่หลังทศนิยมเนี่ยคำตอบค่าประจำหลักของมันนะคะมันจะเป็นเศษส่วนเนาะโดยเริ่มต้นที่หลัก10นะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างเลยดีกว่าค่ะตัวอย่างข้อที่1นะคะเขาบอกว่าจากจำนวนต่อไปนี้จงเขียนในรูปของการกระจายจงเขียนในรูปของการกระจายนะคะข้อที่1 0.35 นะคะ 0.35 เขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายเนี่ยเขียนยังไงนะคะก็คือให้เราแจกแจงนะคะเอาตัวเลขที่เขาให้มานี่แหละไปคูณกับค่าประจำหลักนะคะทำยังไงนะคะเดี๋ยวครูข้อแรกครูเริ่มให้พวกเราดูก่อนเลยกันนะคะข้อที่1เขาบอกว่า 0.35 นะคะนักเรียนพิจารณาไปทีละตัวนะคะพิจารณาส่วนที่อยู่ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มก่อนนะคะโดยตัวแบ่งส่วนก็คือจุดใช่ไหมคะเนี่ยส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของนักเรียนอันแรกก็คือเป็นอะไรคะเป็น0นะคะเป็น0ถ้าเป็น0แบบนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนไม่ต้องไปหาค่าประจำหลักอะไรของมันเลยเพราะมันก็ได้0เนาะทีนี้เราก็มาดูหลังจุดทศนิยมค่ะตัวแรกเริ่มต้นที่3นะคะ3อยู่ในหลักอะไรคะนักเรียน3หลังจุดนะคะ3ตัวแรกเนี่ยอยู่ในหลักส่วน10นักเรียนก็จะเขียนค่าประจำหลักได้เป็น3คูณอยู่กับ1ส่วน10นะคะนี่คือการเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายนะคะเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกค่ะแต่ละจำนวนเราเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะคะบวกกับอะไรนะคะนักเรียนก็เลื่อนไปอีกจุดนึงก็คือเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข5 5ตัวนี้อยู่ในหลักส่วน100อยู่ในหลักส่วน100นะคะก็จะได้เป็น5คูณกับ1ส่วน10ยกกำลัง2นี่นะคะ3อยู่ในหลัก10ก็คือ3คูณอยู่กับ1ส่วน10นะคะบวกกับ5อยู่ในหลัก100ก็คือ5คูณ1ส่วน10ยกกำลัง2นี่คือการเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายนะคะต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะมันเป็นสูตรอีกแล้วเนาะนักเรียนก็ไม่ต้องไปเขียนนะคะนักเรียนก็มาเริ่มกันที่เลข2เลยเลข2ตัวนี้อยู่ในหลักนะคะหลังจุดทศนิยมนะคะเริ่มนับที่หลัก10นะคะหลัก10นะคะ2อยู่ในหลัก10นะคะนักเรียนก็จะเขียนได้เป็น2คูณอยู่กับ1ส่วน10เชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะคะถ้านักเรียนคนไหนจําไม่ได้นะคะนักเรียนคนไหนจําไม่ได้นะคะยังจําค่าประจําหลักไม่ได้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า166นะคะจะมีตารางค่าประจําหลักให้นักเรียนดูนะคะต่อไปเป็นเลขอะไรคะต่อไปเป็นเลข0ถ้าเป็นเลข0นักเรียนไม่ต้องเอามานะคะนักเรียนละก็คือมันเป็น0นะคะนักเรียนก็ไม่ต้องใส่มานะคะนักเรียนก็ไปพิจารณาหลักต่อไปกันเลยนะคะหลักต่อไปก็จะเป็นหลักอะไรคะ4อยู่ในหลัก10 100 1,000 นะคะ4อยู่ในหลัก 1,000 นะคะนักเรียนก็จะเขียนได้เป็นเปิดวงเล็บมา4นะคะหลัก 1,000 อ่ะหลักส่วน 1,000 ก็คือเขียนได้เป็น1ส่วน10ยกกำลัง3มันเนี่ยก็คูณด้วย1ส่วน10ยกกำลัง3แบบนี้
ต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะ 16.124 อ่ะเริ่มที่ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มก่อนเริ่มส่วนที่เป็นจำนวนเต็มก่อนส่วนที่จำเป็นจำนวนเต็มก็คือส่วนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของจุดส่วนที่เป็นทศนิยมก็คือฝั่งขวามือของจุดนะคะอ่ะเราก็มาเริ่มตัวแรกเลยนะคะตัวแรกเริ่มตัวหน้าสุดนะคะนักเรียนตัวแรกตัวเลข1นะคะ1อยู่ในหลักอะไรคะนักเรียนคิดว่าอยู่ในหลักอะไร1อยู่ในหลัก10นะคะ1อยู่ในหลัก10นักเรียนมาดูค่าประจำหลัก10ก็คือค่าประจำหลักก็มีค่าเป็นอะไรคะเป็น10นักเรียนก็เขียน6คูณ10บวกกับไม่ใช่6คูณ10สิ1นะคะ1อยู่ในหลัก10โทษทีค่ะเกือบผิดไปแล้วนะคะต่อไปก็มาพิจารณาหลัก6นะคะ6อยู่ในหลักอะไรคะนักเรียน6อยู่ในหลักหน่วยก็เป็น6คูณกันกับ1นี่เห็นไหมคะหลักหน่วยคือ1นะคะต่อไปบวกค่ะนักเรียนบวก1ตัวนี้1ตัวนี้อยู่ในหลักส่วน10นักเรียนก็จะเขียนได้เป็น1คูณกับ1ส่วน10คูณกับค่าประจำหลักนะคะต่อไปบวกขอต่อข้างล่างเนาะบรรทัดไม่พอนะคะ2อยู่ในหลักอะไรคะ2อยู่ในหลักส่วน100ก็จะเป็น2คูณ1ส่วน10ยกกำลัง2บวกกับ4คูณ1ส่วน10ยกกำลัง3เสร็จแล้วนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายก็คือนักเรียนเอาตัวเลขที่เขากำหนดให้มาเนี่ยค่ะไปคูณกับค่าประจำหลักที่ครูให้พวกเรามาในข้างต้นนะคะที่เรามาในข้างต้นเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าการเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายนะคะสำหรับการเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายเนี่ยนักเรียนก็เขียนได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2ค่ะเขาบอกว่าจงหาว่า8ในแต่ละข้อต่อไปนี้มีค่าประจำหลักเท่าไหร่นะคะมีค่าประจำหลักเท่าไหร่นักเรียนพิจารณา8ตัวแรกนี่8ตัวนี้ค่าประจำหลักค่าประจำหลักคือ8อยู่ในหลักอะไรคะนักเรียนก็เริ่มนับเนี่ย9อยู่ในหลักส่วน10 7อยู่ในหลักส่วน100 8ก็อยู่ในหลักส่วน 1,000 นะคะหลักส่วน 1,000 มีค่าประจำหลักเป็นเท่าไหร่คะนี่มีค่าประจำหลักเป็น1ส่วน10ยกกำลัง3นักเรียนก็ตอบไปเลยว่าเป็น1ส่วน10ยกกำลัง3นี่คือค่าประจำหลักของ8อยู่ในหลักส่วน 1,000 นะคะต่อไปนักเรียนมาดูข้อที่2ค่ะครูขอเขียนแบบนี้เนาะ8ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะ8ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรเอ่ยนะคะ8ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยนะคะค่าประจำหลักของมันค่าประจำหลักของหลักหน่วยก็คืออะไรคะคือเลข1นั่นเองก็เขียน1ค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะค่าประจำหลักของ8ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะนั่นเองก็มานับเริ่มไล่เลยนะคะหลักส่วน10ส่วน100ส่วน 1,000 แล้วก็ส่วน10,000 นะคะส่วน 10,000 เนาะส่วน 10,000 อ่ะมาดูหลักส่วน 1,000 ก็คือ1ส่วน10ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นหลักส่วนก็ต้องเป็น1ส่วน10ยกกำลัง4ไล่ไปแบบนี้นะคะไล่ไปแบบนี้เนาะต่อไปเรามาดูข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าจงเขียนแทนจำนวนต่อไปนี้ในรูปทศนิยมก็คือเขาให้โจทย์มาในรูปของการกระจายแล้วให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะอันนี้จะกลับกันกับข้อที่1เนาะที่เขาให้เราเขียนในรูปของการกระจายนะคะมาดูข้อแรกค่ะมันเป็น1คูณอยู่กับ1ส่วน10อ่ะแสดงว่ามันอยู่หลังจุดทศนิยมแล้วนะคะนักเรียนก็ใส่0จุดอยู่หลังจุดทศนิยมค่ะก็ใส่0จุด 0.1 ใช่มั้ยล่ะต่อไป2อยู่ในหลักอะไรคะ10กําลัง2คือหลัก100นักเรียนก็ได้ 0.12ต่อไป4คูณ1ส่วน10กําลัง310กําลัง3ก็อยู่ในหลักส่วน 1,000 นะคะนักเรียนก็ได้เขียนได้เป็น 0.124 นะคะต่อไปเรามาดูอีกข้อนึงค่ะ4คูณ1ส่วน10กําลัง2 10กําลัง2คือหลักส่วนอะไรคะนักเรียนหลักส่วน100นะคะเวลานักเรียนไม่มีหลักจำนวนส่วนที่เป็นจำนวนเต็มนักเรียนก็ใส่0จุด
แต่ทีนี้นะคะหลังจุดทศนิยมเนี่ยเราเริ่มนับกันที่หลักส่วน10ใช่ไหมแต่ในโจทย์เขาให้นักเรียนมาเป็นหลักส่วน100เลยมันไม่มีหลักส่วน10สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือให้นักเรียนเติม0ในหลักส่วน10ก่อนนะคะให้นักเรียนเติม0ในหลักส่วน10ใช่ไหมเพราะว่าส่วน10เขาไม่ให้เรามาเราก็เติม0ให้มันแล้วเราค่อยไปใส่หลักส่วน100โอเคไหมนะคะต่อไปเป็น5คูณ1ส่วน10กำลัง3ก็เป็นหลักส่วนพันก็ไล่ต่อไปได้เลยนะคะทีนี้มันเป็นหลักส่วนพันเสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนมาดูต่อค่ะอยู่ๆจาก10กำลัง3มันกระโดดมาเป็น10ยกกำลัง6เห็นไหมจากหลักส่วนพันนะคะหลักส่วนพันอยู่กระโดดมาเป็นหลักเนี่ย10กำลัง6ส่วน100ส่วนพันนะคะอยู่ๆกระโดดมาเป็น10กำลัง6จาก10กำลัง3นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือนักเรียนห้ามกระโดดไปเขียนว่าอะไรนะ 0.45 แล้วก็นักเรียนใส่1แบบนี้ถือว่าผิดนะคะเพราะว่า1ของนักเรียนมันคือหลักส่วนล้านมันหลักส่วนล้านค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องทำยังไงนะคะจาก10กำลัง3มันไป10กำลัง6นักเรียนก็เติม10กำลัง4 10กำลัง4ไม่มีนักเรียนก็เติม0ค่ะส่วน10กำลัง5ไม่มีนักเรียนก็เติม0นะคะแล้วค่อยเป็นเติม1ปิดท้ายโอเคไหมนะคะนักเรียนนะคะเวลาทำโจทย์นักเรียนดูก่อนว่าโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเขาใส่หลักส่วนต่างๆมาให้นักเรียนครบทุกหลักไหมถ้าไม่ครบขาดหลักใดหลักหนึ่งไปให้นักเรียนเติม0โอเคไหมอย่างอันนี้อย่างข้อ2อะค่ะเขาให้นักเรียนมาเป็นหลักส่วน100เลยแต่ว่าจริงๆแล้วทศนิยมเราเริ่มนับตั้งแต่หลักส่วน10เพราะฉะนั้นหลักส่วน10ไม่มีนักเรียนก็เติม0แล้วค่อยไปเป็นหลักส่วน100แล้วค่อยเป็นหลักส่วนพันเห็นไหมคะเนี่ย10กำลัง3คือหลักส่วนพันอยู่ๆกระโดดไป10ส่วน1ส่วน10กำลัง6เลยนักเรียนทำยังไงมันข้ามไปเลยนักเรียนก็เติม0เติม0เข้าไปแล้วก็ใส่เป็นเลข1แบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3 3คูณอยู่กับ10 3คูณอยู่กับ10แสดงว่าเป็นเท่าไหร่เป็น3 3 3อยู่ในหลัก10นะทีนี้นักเรียนมาดูว่าหลักหน่วยมีไหมมันเป็นหลัก10แล้วก็หลักหน่วยใช่ไหมถึงจะเป็นทศนิยมนะคะมันไม่มีนักเรียนก็เติม0เป็น30แล้วก็เติมจุดใช่ไหมถ้าเป็นเศษส่วนแบบนี้ให้นักเรียนเข้าใจเลยว่ามันเป็นหลักจุดทศนิยมแล้วนะคะ4คูณ1ส่วน10อันนี้ก็คือหลักส่วน10อันนี้ก็ได้เป็น 30.04.4 นะคะต่อไปทีนี้มาดูเห็นไหมคะจาก1ส่วน10เนี่ยค่าประจำหลักเป็น1ส่วน10อยู่ๆมาบวกอีกจำนวนหนึ่งเป็น1ส่วน10ยกกำลัง4เห็นไหมคะนักเรียนว่ามันข้ามไปมันข้ามไปจริงๆมันต้องเป็น1ส่วน10กำลัง2 1ส่วน10ยกกำลัง3แล้วค่อยเป็น1ส่วน10ยกกำลัง4แต่ตัวนี้เขาข้ามไปเลยทีนี้พอข้ามไปเลยนักเรียนจะไปใส่1เลยไม่ได้นะคะตัวไหนที่ไม่มีนักเรียนก็เติม0อ่ะอันนี้เป็น1ส่วน10กำลัง4 1 4คูณอยู่กับ1ส่วน10คูณใส่เลข4นะคะต่อไป10กำลัง2มีไหมไม่มีเติม0ค่ะ10กำลัง3มีไหมไม่มีเติม0อ่ะแล้วเราค่อยมาพิจารณาว่า10กำลัง4มันคืออะไรนะคะมันก็คือ1นักเรียนก็จะได้เป็น 30.4001 แบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่านักเรียนจะต้องดูโจทย์ดีๆว่าตัวเลขที่เขาให้มามันข้ามหลักหรือเปล่านะคะอย่าลืมเนาะนะคะต่อไปเรามาดูการเปรียบเทียบทศนิยมกันนะคะการเปรียบเทียบทศนิยมเนี่ยจะมีหลักการอยู่3หลักการด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวก2จำนวนนะคะ2การเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนลบ2จำนวนค่ะแล้วก็3ก็คือการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกและทศนิยมที่เป็นจำนวนลบนะคะเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะคะข้อที่1เขาบอกว่าการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวก2จำนวนให้ทำยังไงนะคะมีหลักการวิธีการหายังไงนะคะเขาบอกว่าแอบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเวลาที่นักเรียนเจอจำนวนบวก2จำนวนแบบนี้นะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบส่วนที่เป็นจำนวนเต็มก่อนนะคะส่วนที่เป็นจำนวนเต็มก่อนถ้าส่วนที่เป็นจำนวนเต็มเท่ากันนักเรียนค่อยมาพิจารณาส่วนที่เป็นทศนิยมก็คือไล่แต่ละหลักไปอย่างข้อแรก
ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของตัวอย่างแรกก็คืออะไรคะ27ถูกไหมอันนี้ก็เป็นทศนิยมแหละส่วนที่เป็นจำนวนอันนี้ก็คือ27อันนี้คืออะไรคะคือ18ถ้าครูถามว่าอะไรมากกว่ากันมันเท่ากันไหมนะคะมันเท่ากันไหมนักเรียนคิดว่าอันไหนมากกว่าเนาะมันก็บอกอยู่แล้วอะอันนี้27อันนี้18เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องมากกว่านักเรียนก็บอกว่า 27.35 เนี่ยมากกว่า 18.91 ให้นักเรียนพิจารณาส่วนที่เป็นจำนวนเต็มก่อนว่าอันไหนมันมากกว่าก็ตัวนั้นแหละค่ะมากกว่ากันนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2ค่ะมันเป็นทศนิยมที่เขาให้มานะคะเวลานักเรียนพิจารณานักเรียนพิจารณายังไงอันนี้0จุดส่วนเป็นที่เป็นจำนวนเต็มนักเรียนดูอันนี้เป็น0อันนี้ก็เป็น0เหมือนกันทีนี้ทำยังไงต่อนักเรียนก็ไล่ไปอีก1ตำแหน่งค่ะอันนี้เป็น4อันนี้ก็เป็น4เหมือนกันพอมันเป็น4เท่ากันนักเรียนก็ขยับไปอีก1ตำแหน่งอันนี้ตำแหน่งต่อไปเป็นหลักส่วน100ใช่มั้ยคะอันนี้ก็เป็น1ตัวนี้ก็เป็น1ก็เท่ากันอีกแล้วทำยังไงต่อก็ขยับอีกตำแหน่งนึงนะคะอันนี้เป็น5อันนี้เป็น3เจอและข้อแตกต่างนะคะนักเรียนก็จะสรุปได้เลยว่า e 0.4151เนี่ยมันมากกว่า 0.4138 นะคะ4151มากกว่า4เขียนผิดมากกว่า 0.4138 นะคะเวลาการพิจารณาเนี่ยก็พิจารณากันเปรียบเทียบกันไปทีละตำแหน่งนะคะให้มันเป็นตำแหน่งที่เท่ากันเนาะต่อไปมาดูการเปรียบเทียบทศนิยมนะคะหลักการข้อที่2เขาบอกว่าการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนลบ2จำนวนนะคะที่เป็นจำนวนลบ2จำนวนนักเรียนจำได้ไหมตั้งแต่ตอนที่เราเรียนเรื่องจำนวนเต็มครูบอกว่ายิ่งติดลบมากเท่าไหร่ค่าของมันก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นนะคะครูไม่รู้ว่าพวกเรายังจำได้หรือเปล่านะนะคะแต่ขอให้จำได้เนาะนะคะยิ่งติดลบมากเท่าไหร่ค่าของเรามันก็ยิ่งน้อยลงไปมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นอะอย่างข้อนี้นะคะการเปรียบเทียบทศนิยมเห็นไหมมันเป็นลบกับลบใช่ไหมยิ่งติดลบมากเท่าไหร่ค่าก็ยิ่งน้อยลงไปนะครูแนะนำนะคะให้พวกเราดูตรงนี้เลยอันดับแรกดูส่วนที่เป็นจำนวนเต็มก่อนอันนี้เป็นลบ3อันนี้เป็นลบ5 3กับ5นักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่า5มันมากกว่านะคะครูบอกว่ายิ่งติดลบมากเท่าไหร่ค่าก็ยิ่งน้อยลงไปมากเท่านั้นนะคะข้อนี้นักเรียนก็เลยจะสรุปได้ว่าอะไรคะลบ 3.22 เนี่ยมันมากกว่าลบ 5.41 ใช่ไหมคะยิ่งติดลบมากเท่าไหร่ค่าก็ยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นนะคะโอเคต่อไปเรามาดูอันที่2ค่ะเขาบอกว่าลบ 0.95 และลบ 0.93 มาพิจารณาตำแหน่งแรกตำแหน่งแรกเป็น0กับ0เหมือนกันหลักหน่วยเนี่ยเป็น0กับ0เหมือนกันนักเรียนก็เลื่อนไปอีกตำแหน่งนึงนะคะเลื่อนไปอีกตำแหน่งนึงไปเจอเลขอะไรคะเลข9ตัวแรกเป็นเลข9อันนี้ก็เลข9เหมือนกันมันก็ยังเข้ากันอยู่นะคะต่อไปเราก็ไปพิจารณาตำแหน่งต่อไปอันนึงเป็นเลข5อันนึงเป็นเลข3อันไหนมากกว่าอย่าลืมนะคะว่ายิ่งติดลบมากเท่าไหร่ค่าก็ยิ่งน้อยลงไปถ้ามากเท่านั้น5มันมากกว่า3ถ้ามันติดลบเนี่ยยังไงตัวนี้ก็ต้องมีค่าน้อยกว่านักเรียนก็สรุปได้เลยว่าลบ 0.93 มากกว่าลบ 0.95 แบบนี้นะคะพิจารณาไล่ไปทีละตำแหน่งเนาะจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะต่อไปข้อที่3การเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกและทศนิยมที่เป็นจำนวนลบอันนี้ครูบอกเลยว่าไม่ต้องใช้สมองส่วนไหนคิดเลยแค่มองปุ๊บคำตอบเด้งออกมาปั๊บเลยนะคะก็คืออะไรคะก็คือมันติดลบกับอันนึงเป็นบวกนึงติดลบอะยังไงติดลบมันก็ต้องมีค่าน้อยกว่าถูกไหมถ้านักเรียนเจอบวกกับเจอลบอะนะคะเจอบวกกับเจอลบอะยังไงบวกก็มีค่ามากกว่าโอเคไหมไม่ต้องไปไล่หลักเลยว่าหลักหน่วยเป็นเท่าไหร่หลักสิบเป็นเท่าไหร่ก็คือให้นักเรียนมองโจทย์เลยอันนึงติดลบกับอันนึงไม่ติดลบนะคะนักเรียนก็จะสรุปได้ว่า 0.005 เนี่ยมากกว่าลบ 4.31 นะคะโอเคไหมอันนี้คือการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นบวกนะคะก็ให้นักเรียนพิจารณาจำนวนเต็มก่อนถ้าจำนวนเต็มเท่ากันเสร็จปุ๊บก็ไล่ไปทีละตำแหน่งลดหลั่นกันไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนก็จะเจอคำตอบนะเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะตัวอย่างคำตอบนะตัวอย่างโจทย์คำถามแม่
ตัวอย่างโจทย์คำถามนะคะข้อที่1เขาบอกว่าจงเติมเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่านะคะลงในช่องว่างที่ถูกต้องเนาะลงในช่องว่างให้ถูกต้องแต่อันนี้ครูไม่ได้ใส่ช่องว่างมาให้พวกเรานะคะแต่ครูก็เว้นระยะห่างให้พวกเราดูข้อแรกเขาให้เราเปรียบเทียบระหว่าง 0.54 แล้วก็ 0.57 เปรียบเทียบ2จำนวนนี้ 0.54 กับ 0.57 นะคะเนี่ยก็พิจารณาทีละตำแหน่งเลยจำนวนเต็มพิจารณาจำนวนเต็มก่อนจำนวนเต็มเท่ากันนี่หว่า0.0เหมือนกันต่อไปพิจารณาอีกหลังหนึ่ง5กับ5นี่หว่าเหมือนกันต่อไปก็นักเรียนก็เลื่อนไปอีกตำแหน่งก็คือเป็น4 กับ 7อะไรมากกว่า7มากกว่าเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะสรุปได้ว่าตอบเลยนะคะ 0.54 นี้มีค่าน้อยกว่า 0.57 โอเคนะคะต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะเขาบอกว่า 25.01 กับ -28.3 เนี่ยอันนี้แค่มองก็รู้เลยนะคะแค่มองก็รู้เลยนะคะอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เติมเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายมากกว่ายังไงไม่ติดลบก็ต้องยังไงจำนวนที่เป็นบวกก็ต้องมากกว่าจำนวนที่ติดลบแล้วนี่ก็เติมเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้ได้เลยนะคะต่อไปมาดูข้อที่3 -20.75 กับ -2.71 ครูบอกนักเรียนแล้วยิ่งติดลบมากเท่าไหร่ค่าก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆมากเท่านั้นนะคะอันนี้ติดลบ20กับอันนี้ติดลบ2นักเรียนคิดว่านักเรียนจะเติมเครื่องหมายอะไรนะคะ-20กับ -2มันก็ต้องเติมเครื่องหมายน้อยกว่ายิ่งติดลบมากเท่าไหร่ค่ามันก็ยิ่งน้อยลงไปมากเท่านั้นนะคะต่อไปเรามาดู -0.07 กับ -0.007 มาไล่ทีละตำแหน่งตำแหน่งที่เป็นจำนวนเต็มอันนี้ก็เป็น0อันนี้ก็เป็น0นะคะทศนิยมตำแหน่งแรกอ่ะ00เหมือนกันต่อไปตำแหน่งที่2อันนี้เป็น7อันนี้เป็น0อันนี้เป็น7อันนี้เป็น0ครูบอกว่ายิ่งติดลบมากเท่าไหร่ค่ามันก็ยิ่งน้อยลงไปมากขนาดข้อนี้เราก็เลยจะตอบเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะน้อยกว่าเนาะต่อไปมาดูข้อที่2จงพิจารณาว่าประโยคต่อไปนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะอ่ะมาดูอันแรกข้อที่1เขาบอกว่า 10.31 เนี่ยมันเท่ากับ10.301 นะนักเรียนมันเท่ากันไหมโอเคพิจารณาจำนวนเต็มก่อนอันนี้เป็น10อันนี้เป็น10เหมือนกันเท่ากันนะคะพิจารณาหลักต่อไปอันนี้เป็น3อันนี้เป็น3ก็เท่ากันนี่นะพิจารณาตำแหน่งต่อไปอันนี้เป็น1อันนี้เป็น0 1 0เท่ากันไหมคะนะคะก็เจอแล้วนะคะหาตำแหน่งที่มันไม่เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็นเท็จนะคะตอบเป็นเท็จแบบนี้เนาะต่อไป -4.58 เท่ากับ -45.80 ครูเขียนโจทย์ผิดหรือเปล่าแป๊บนึงนะคะขอเช็คโจทย์ก่อนเนาะอ่ะไม่ผิดนะคะ -4.58 เท่ากับ -45.80 มันจะเท่ากันได้ยังไงพิจารณาจำนวนเต็มก่อนก็ได้อันนี้ติดลบแค่4อันนี้ติดลบตั้ง45เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่เท่ากันข้อนี้ก็เลยตอบเป็นเท็จแบบนี้นะคะขยายขึ้นอีกน้อยนึงดีกว่าอ่ะต่อไปมาดูครูข้ามข้อไปนะคะเอาข้อ1 2 3 4อุ๊ยดีเนาะเขียนสลับข้อแบบนี้นะคะอ่ะโอเคข้อที่2เขาบอกว่า0เนี่ยมากกว่า -0.1 นะ0มันมากกว่า -0.1 นะใช่มั้ย0มากกว่า 0.10มากกว่า 0.1 มันก็เป็นจริงสิคะอันนี้ติดลบอันนี้ไม่ได้ติดลบอะไรข้อนี้ก็ได้ตอบเป็นจริงตอบแบบนี้นะคะเวลาที่นักเรียนทำนักเรียนก็เขียนตอบแบบนี้ต่อท้ายโจทย์ได้เลยเนาะหนูอาจจะใช้ปากกาแดงเขียนหรือว่าใช้ปากกาน้ำเงินเขียนแต่ว่าก็เขียนเส้นใต้ให้ครูหน่อยเนาะขีดเส้นใต้คำตอบให้ครูหน่อยนะคะต่อไปข้ออีกข้อนึงเขาบอกว่า 1.2 เนี่ยมันน้อยกว่า 1.200 นะมันน้อยกว่า 1.200 นะมาดูตำแหน่งแรกอันนี้หลักจำนวนเต็มก็เป็น1หลักส่วน10อันนี้ก็เป็น2อันนี้ก็เป็น2ต่อไปหลักอันนี้เป็น0มั
ันจะน้อยกว่ากันได้ยังไงอันนี้หลักหน่วยก็เป็น1เหมือนกันหลักส่วน10ก็เป็น2เหมือนกันแค่ตรงนี้ไม่มี0แค่ตรงนี้ไม่มี0นะคะครูจะบอกนักเรียนว่าเวลาที่นักเรียนเขียนโจทย์อย่างเงี้ยนะคะ0ที่อยู่ข้างหลังตัวเนี้ยไม่มีโดยที่ไม่มีเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9ต่อหลังเลข0ตรงเนี้ย0ตัวนี้เราจะเรียกว่า0ที่ไม่มีค่านะคะเขาไม่ค่อยนิยมเขียนกันเนาะเขาไม่ค่อยนิยมเขียนกันจริงๆ 1.2 ตัวนี้นักเรียนสามารถเติม0เข้าไปได้มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรอ่ะมันก็เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็นเทสเพราะว่ามันเท่ากันนะคะเป็นเทสเพราะว่ามันเท่ากันอ่ะมาดูข้อที่3จงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากมากไปหาน้อยจากมากไปหาน้อยอ่ะโอเคมาเริ่มกันที่ข้อ1เลยพิจารณาทีละตำแหน่งพิจารณาส่วนที่เป็นจำนวนเต็มก่อนอ่ะส่วนที่เป็นจำนวนเต็มตัวแรกเป็น0เป็น0เป็น0เหมือนกันหมดนะคะตำแหน่งที่2เป็นหลักส่วน10อ่ะหลักส่วน10ตัวแรกเป็น2ตัวที่2ก็เป็น2ตัวที่3ก็เป็น2นะคะเพราะฉะนั้นเราพิจารณาตัวสุดท้ายอันนี้มีหลักส่วน100มั้ยไม่มีก็เป็น0นะคะอันนี้เป็น1อันนี้เป็น4เพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องมากกว่าแล้วก็ต่อตัวแรกเลยก็คือ 0.24 นะคะตัวที่2เป็นอะไรคะนักเรียนเป็น 0.21 แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น 0.2 แบบนี้นะคะต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะมาดูข้อที่2มันเป็นจำนวนเต็มลบเอ้ยติดลบจำนวนลบนะคะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบนะอ่ะโอเคมาพิจารณาที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนจำนวนเต็มอันนี้เป็น0 0 0เหมือนกันนะคะตัวที่2หลักส่วน10อันนี้เป็น3อันนี้เป็น4อันนี้เป็น1ไม่ต้องคิดอะไรต่อแล้วนะคะนักเรียนสามารถเรียงได้เลยนะคะยิ่งติดลบมากเท่าไหร่ค่าก็ยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นนะคะอันนี้แสดงว่าตัวนี้มันมีค่าน้อยสุดเลยเพราะว่ามันติดลบเยอะนะคะก็คือติดลบ 0.4 ไงอันนี้ที่ติดลบแค่ 0.3 อันนี้ติดลบแค่ 0.1 เขาให้เรียงจากมากไปหาน้อยแล้วนี่ก็จะตอบได้ว่าลบ 0.15 นะคะตัวแรกต่อไปเป็นลบ 0.31 แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นลบ 0.42 เสร็จแล้วนะคะสำหรับข้อที่2นะคะต่อไปมาดูข้อที่3ข้อที่3นักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีทั้งเป็นที่เป็นจำนวนบวกแล้วก็จำนวนลบนะคะเป็นจำนวนบวกแล้วก็จำนวนลบเขาให้เรียงจากมากไปหาน้อยเพราะฉะนั้นเราลองพิจารณาจำนวนที่เป็นบวกกันก่อนนะคะโอเคอันนี้ก็คือจำบวกอันนี้ก็คือบวกนะคะแล้วนี่ก็พิจารณาจำนวนเต็มเป็น6เหมือนกันนะคะไปดูหลักต่อไปอันนี้เป็น1อันนี้เป็น6เห็นแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่า 6.602 คือจำนวนแรกก็คือมากสุดนะคะต่อไปก็จะเป็น 6.152 แบบนี้แล้วนักเรียนค่อยไปพิจารณาจำนวนที่เป็นลบนะคะจำนวนที่เป็นลบอันนี้เป็นลบ6เหมือนกันนักเรียนก็พิจารณาจำนวนต่อไปอันนี้เป็น0อันนี้เป็น6อย่าบอกว่า6มากกว่าก็จริง6มากกว่า0ก็จริงแต่ว่า6นักเรียนมันติดลบอยู่เพราะฉะนั้นอะไรคะแสดงว่ายิ่งติดลบมากเท่าไหร่ค่าก็ยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นอ่ะนักเรียนก็เลยจะได้เป็นลบ 6.052 แล้วก็ลบ 6.612แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของค่าประจำหลักของทศนิยมนะคะแล้วก็การเปรียบเทียบทศนิยมนะคะหลักการก็ไม่อยู่แค่เท่านี้เนาะไม่มีอะไรมากนะคะหลักๆเลยก็คือนักเรียนจะต้องรู้ในเรื่องของค่าประจำหลักนะคะว่าค่าประจำหลักของส่วนที่เป็นจำนวนเต็มกับส่วนที่อยู่หลังทศนิยมเนี่ยมีค่าอะไรยังไงบ้างนะคะจำให้ได้เนาะนะคะตัวเลขมันไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะคะเรียนเนื้อหาเสร็จแล้วนะคะมีตัวอย่างแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูแบบฝึกหัดของเรากันเลยนะคะแบบฝึกหัดมีอยู่2หัวข้อหลักๆก็คือแบบฝึกหัด 4.1 กแล้วก็แบบฝึกหัด 4.1 ขอนะคะครูก็ให้นักเรียนทำข้อตามนี้เลยนะดูนะคะข้อครูข้อขี้อะไรยังไงนะคะเพราะว่าครูจะให้พวกเราทำแค่เท่านี้เนาะเพราะว่าข้อที่เหลือคือครูได้ทำเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูแล้วเนาะนะคะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องของการบวกแล้วก็การลบทศนิยมนะคะการบวกกับลบทศนิยมนะคะใครมีเวลานะคะไปดูเนื้อหาก่อนครูได้เลยเนาะนะคะ
โอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้คุณครูขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า